ดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูร้านกล้องนะฮะไม่ได้เน้นกล้องนะแต่ว่าเน้นแอคเซสซอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสายคล้องกล้องนะครับเยอะแยะมากมายเลยนี่ครับร้านลุงหนองครับอยู่ชั้น3 Fortune ครับในร้านนี้จะมีพวกเบลลิงแฮมนะครับหรือว่าเป็นพวกสายอาร์ติซานนะฮะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยครับต้องดันเข้าไปครับเจอพอดีเลยฮะเจ้าของร้านอยู่พอดีเลยนี่ฮะอ๋อสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วผมทดลองแคนนอนตัวนี้ดูนะฮะแล้วก็ลองไมค์ด้วยตัวนี้ที่ผมถืออยู่เป็นแคนนอนรุ่นไหนฮะแคนนอนลุงใช้อยู่แคนนอน 200D ครับนะครับแต่ว่าผมไม่ได้สนใจตัวนี้แล้วผมจะมาดูกระเป๋าอยากได้ใบเล็กๆใบเล็กโอ้นี่ฮะดูน่าสนใจนะเนี่ยไม่รู้รุ่นอะไรบ้างแต่ว่าเป็นยี่ห้อเบลลิงแฮมครับนี่สีเยอะเลยทีเดียวใครชอบสีจี๊ดๆก็ใบนี้ก็ได้อยู่รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรฮะรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นบิลลิงแฮม72ครับบิลลิงแฮม72ไซส์เล็กๆนี่อันนี้เหมือนกันเหมือนกันนะฮะสีเขียวก็มีครับแต่ถ้าใครอยากได้ใบใหญ่ครับทางนี้ก็มีฮะอันนี้อีกมุมหนึ่งโอ้โหเป็นไงฮะอลังการครับมีเพียบเลยแดงเขียวๆต้องบอกเลยนะเต็มเชลเต็มเชลมีของให้เลือกเยอะจริงๆนะฮะใครอยากใส่กับบอดี้หลายๆตัวเลนเยอะๆใบนี้ก็เป็นไงฮะได้อยู่แล้วก็มาอีกมุมหนึ่งฮะมุมนี้ครับสายเพียบเลยนะฮะอาร์ติซานมีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ลุงเริ่มต้น2,000 ปลายๆครับ 2,000 ปลายๆจนถึงเกือบแบบหมื่นหมื่นเกือบหมื่นขอเห็นขอดูหน่อยได้ไหมฮะว่ามันพิเศษยังไงครับมันคือรุ่นอะไรฮะลุง Acam 312โอ้โหนี่ๆๆเดี๋ยวโชว์นิดนึงฮะ Made in Japan นะครับสายผลิตจากไหมญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นคุณสมบัติไม่ต้องบอกนะฮะว่านุ่มนุ่มจริงๆสบายมือคล้องคอก็สบายคอเป็นสายแบบออกเป็นแบนใช่รุ่นนี้รุ่นเค้าเรียกยอดนิยมของกลุ่มกล้องไลก้ารุ่นใหม่ล่าสุดด้วยรหัสอะไรนะ Acam 312N Acam 312N นะครับอันนี้ก็เป็นสีแดงดำแล้วก็มีหลายสีมี5สีครับเดี๋ยวนะฮะมีสีอันนี้จะเป็นสีครับ Silver โอ้โหนี่ฮะมีเยอะมากเลยนะครับหลากหลายสีครับเพราะฉะนั้นคุณใช้กล้องรุ่นไหนยังไงชอบสีไหนอันนี้สไตล์แล้วแต่ชอบของใครของมันถือมาลองที่ร้านถือมาลองมาเทียบดูนะครับแล้วก็ส่วนราคาเนี่ยคุยกับเจ้าของร้านราคาพิเศษไม่แพงครับแล้วก็ยังมีแอคเซสซอรี่อื่นๆอีกนอกจากอาร์ติซานนี่นะครับเบลลิงแฮมแล้วก็ยังมีตัวอันนี้ยี่ห้ออะไรฮะลุงพิกดีไซน์พิกดีไซน์ก็มีนะฮะฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับร้านลุงตอนนี้เมื่อยแขนมากแค่ทดลองเฉยๆว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ครับครับผม